ิดรูปลักษณ์ใหม่เปิดหน้าใหม่ Dear The Void ทำหน้าใหม่หลังครบ1อาทิตย์บอกหมดทำอะไรมาบ้างหน้าเด็กลงจนคนแห่ทักแอบคล้ายน้องอินเตอร์โดย Dear The Void ได้เผยชมหน้าใหม่ที่ทำมาครบ1อาทิตย์ผ่าน Instagram ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าครบ1อาทิตย์ยังบวมๆอยู่นะแต่งี้ไปก่อนหลังจากนั้นสาวเดียก็ได้เผยคลิปที่บอกหมดว่าทำอะไรมาบ้างโดยเผยว่า 4XYI Necklace Thing ภาษาบ้านๆก็ไปดึงหน้าดึงตาให้ตึงๆย้อนเวลาในคลิปก็เผยว่าสวัสดีค่ะทุกคนเดียนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะคะสำหรับการไปผ่าตัดดึงหน้ามานะคะเขาเรียกว่า Endoscopic หรือ Endotene นี่แหละแล้วก็ไปทำ 4XYI และไปดูดไขมันตรงเนียงและ Necklace ไปด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคอและหน้าตึงเปรี้ยคือตอนนี้มันยังเหลืองๆยังช้ำๆอยู่นะคะยังมีความบวมอยู่ตอนนี้คือยังตึงๆอยู่แต่ที่จะเห็นได้ชัดเลยคือร่องแก้มเบียร์หายไปเลยกริบมากและช่วงใต้ตาปกติจะมีรอยย่นรอยพับก็หายไปเลยจ้าขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชมกันยกใหญ่ว่าลุคใหม่หน้าดูเด็กลงมากตึงไปจริงบางคนยังทักว่าดูผ่านๆนึกว่าน้องอินเตอร์นักแสดงเด็กคนดังด้วยอาทิเหมือนน้องอินเตอร์เลยครับบอกน่ารักนึกว่าน้องอินเตอร์คิดในใจยังเล็กอยู่ดูดไขมันได้ละหรอพออ่านเมนอ่านชื่อถึงบางอ้อเลยค่ะเดียเองน่ารักมากๆค่ะเหงื่ออ่อน่ารักมากกหน้าเด็กฟุดๆเหงื่อแบ๊วน่ารักกสวยมากๆเลยครับและอื่นๆ